ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอิงนะครับรับทักษิณเนี่ยคุยกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมานะครับเชื่อห่วงใยบ้านเมืองอยากให้นะครับเกิดสันติก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าล่าสุดนี่นะครับอุ๋งอิงก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าทักษิณเนี่ยคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาแล้วก็บอกว่าเป็นความห่วงใยนะครับบ้านเมืองอยากให้เกิดสันติก็ต้องถามว่าถ้าอยากให้เกิดสันติเนี่ยทักษิณที่ตอนนี้ยังเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษเนี่ยน่าจะอยู่เฉยๆหรือเปล่าไปยุ่งอะไรกับกลุ่มเพื่อนบ้านวันนี้นะครับห่วงใยบ้านเมืองหรือว่าห่วงใยธุรกิจของตัวเองห่วงใยผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องไปรับสืบกันเองนะครับไปรองหาข้อมูลกันเองว่าการที่ไปติดต่อแบบเนี้ยนะครับมันเป็นผลดีมากกว่าผลเสียหรือผลเสียมากกว่าผลดีและอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทักษิณยังเป็นนักโทษชายทักษิณที่ได้รับการพักโทษอยู่การที่ไปแบบนี้นะครับก็ต้องให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทยไม่ได้เกี่ยวกับนะครับรัฐบาลฝ่ายประเทศไทยแต่อย่างใดเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นแต่ก็อย่างที่บอกตามที่เราทราบมานะครับแน่นอนครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้และนะครับทางนะครับฝั่งเมียนมาเองก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าคำว่าเชื่อว่าห่วงใยบ้านเมืองเนี่ยเป็นคำพูดของคุณอุ๊งอิ๊งเองที่คิดกับคุณพ่อหรือว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์เสียมากกว่านะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเมื่อวันที่14พฤษภาคม257เนี่ยที่สยามดิสคัฟเวอรี่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษที่อยู่ในระหว่างการพักโทษได้มีการพูดคุยกับตัวแทนนับชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาว่านายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อว่ามีความห่วงใยบ้านเมืองอยู่เสมอแม้ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา17ปีแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงครับพี่น้องคนไทยอะไรที่ช่วยได้ก็จะต้องช่วยซึ่งเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้เช่นกันถ้ามีสิทธิ์ช่วยได้ก็จะช่วยคนละไม้คนละมือแต่ถ้าถามผมในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับผมว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะอย่าไปยุ่งดีกว่าเพราะคุณยังเป็นนักโทษนะครับอยู่นะครับคุณได้รับการพักโทษยังเป็นสถานะเป็นนักโทษอยู่นางสาวแพทองธารกล่าวต่ออีกว่านายทักษิณตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดซึ่งประเทศไทยก็มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะครับมากถึง 2,000 กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็อยากให้เกิดความสันติซึ่งปัจจุบันนายทักษิณเองไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีโอกาสที่ได้รู้จักกับนะครับทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และกดชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงทหารของเมียนมาจึงอยากมีความสัมพันธ์จึงยังมีความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ได้สร้างเอาไว้ฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงประเทศถ้ามีการได้พูดคุยอะไรเป็นเพียงเพราะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศไทยเท่านั้นส่วนจะประสบสำเร็จผลมากน้อยแค่ไหนตนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณนะก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะครับแทนที่วันนี้ทักษิณจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยให้รัฐบาลเป็นคนจัดการเป็นคนเจรจาเองจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้การที่ไปเจรจาไปเนี่ยเพราะเป็นห่วงนะเป็นห่วงประเทศไทยจริงถ้าเป็นห่วงประเทศไทยจริงคุณทักษิณจะต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรตัวเองอยู่ในสถานะนักโทษที่ได้รับการพักโทษการที่ไปคุยแบบนี้นะครับต้องให้ชัดเจนว่าไม่ได้คุยในนามของประเทศไทยและประเทศไทยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยมันก็เหมือนกับเป็นพรรคของตระกูลทักษิณการที่ทักษิณทำอะไรแบบนี้ทำให้มีการเชื่อมโยงถึงรัฐบาลไทยถึงประเทศไทยแล้วมันจะส่งผลเสียมากกว่าหรือเปล่าแน่นอนครับว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองเป็นลูกของคุณทักษิณชินวัตรก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พ่อตัวเองทำนั้นดีแต่ประชาชนอย่างพวกผมบอกว่าสิ่งที่ทักษิณทำไม่สมควรจะทำทักษิณไม่สมควรจะเข้ามายุ่งนะครับเรื่องนี้น่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของการเมืองแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสัมพันธ์กันคุณรู้จักกันอยากคุยกันนะครับความสัมพันธ์กันก็อย่าเอาประเทศไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ